ามข้อที่3พร้อมกันเลยเนาะคำถามมีว่าตาของคนหูหนึ่งอยู่ห่างจากหน้าดิน 1.6 เมตรคนหูนั้นเห็นหูของดอกไฟฟ้าดูในบวกน้ำน้อยที่อยู่หน้าดินตามทิศนอนบวกน้ำอยู่ห่างจากตีนน้ำ2เมตรและอยู่ห่างจากหูสายต่างสื่อของดอกไฟใส่หน้าดินระยะ x เท่า10เมตรจงคิดไหลระยะห่างจากหน้าดินหัวดอกไฟจากคำถามเนาะเราสามารถแต่งหูแบบนั้นนี่เนาะสมมติอันนี้เป็นโพดเท่าแล้วก็ระยะห่างจากตาของเราหาดินอยู่นี่มันจะเท่ากับ 1.6 เมตรแล้วอันเราจะเห็นดวงไฟหรือบวกน้ำนะสมมติอันนี้จะเป็นบวกน้ำระยะห่างจากตีนเราหาบวกน้ำมันจะเท่ากับ2เมตรระยะห่างจากพวกน้ำหาเสาของดอกไฟตัวนี้มันจะเท่ากับ10เมตรหมายความว่าดอกไฟตัวนี้มันจะสะท้อนแสงมาใส่พวกน้ำให้ไทเกอร์เป็นมุมของดอกไฟอยู่ในพวกน้ำนี้แล้วคนพวกนี้จะยังเห็นดอกไฟอยู่ในพวกน้ำเนาะหมายความว่าตัวนี้จะเป็นมุมหวานและตัวนี้จะเป็นมุมสะท้อนแล้วเข้าใจได้หรือเปล่าระยะห่างจากดีหาซีนี้มันเท่าอะไรเนาะก็คือระยะห่างจากหนาดินหาดอกไฟตัวนี้มันมีค่าเท่าไหร่นักสายรักเกณฑ์การได้ของเขาจะจำได้เงินจะได้ตาแรกเขาจะได้ AB ส่วนไหน BO เท่ากับ CD ส่วนไหน OB เขาจะถวน CD นี่จะเท่ากับ ABคูณไหน OD ส่วนไหน BO เขาจะแทนฝาใช่ไหมAB มันจะเท่ากับ 1.6 เมตรคูณไหน OD OD มันเท่ากับ10 BO จะ BO จะเป็นตัวนี้มันจะเท่ากับ2เมตรคำนวณแล้วมันจะเท่ากับ8เมตรหมายความว่าระยะห่างจากหน้าดินหาดอกไฟมันจะเท่ากับ8เมตร